ะคะพบกับนิชาเกมส์กันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะนิชาจะเล่นละครในเกมเนี้ยล่วงอะไรนะเหมือนแบบมาร้านอาหารใหม่หรูๆหน่อยแบบใหม่ใหม่เอี่ยมเอี่ยมไหมคะซึ่งนิชาขอบใจนะคะเพราะว่ามันมีห้องหลายห้องเนาะมันแล้วมันก็แบบนิชาจะจัดไอตรงที่มันเป็นที่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมันอาจจะโล่งนิดนึงไม่เหมือนห้องเหมือนแบบเหมือนตอนรีวิวห้องอื่นนะว่าแบบจัดเต็มห้องรกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้อาจจะโล่งหน่อยนะคะแต่ถ้าเข้าไปในห้องเชฟเนี่ยมันจะรกมากงั้นก็เข้าไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมไปรับชมกันว้ายสัตว์ทะเลไม่มีหรอฉันต้องทำข้าวผัดแล้วล่ะหอยนี่นี่นี่ว่าไงครับพี่พี่พี่ฮะว่าไงคือว่าพี่จะเอาอะไรเอาข้าวข้าวเนี่ยพี่เป็นไงพี่ข้าวอยู่นี่เดี๋ยวผมใส่ให้นะฮะได้เนาะผมกำลังต้มเห็ดอยู่นี่พี่ชอบกระทะนี้มากกระทะนี้ดีมันทันใจเหลือเกินเฮ้อผมก็ชอบหม้อนี้เหมือนกันนะหม้อมันก็ใหญ่ดีอ่ะเฮ้อใช่ใช่ใช่ตืด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 เดี๋ยวปิดเครื่องกำลังล้างจานเช็ดจนด้วยจานสะอาดเปียบนี่นี่นายนี่นี่นี่อันนี้จานสะอาดเปียบเลยเอาไปใส่กับข้าวนะนี่นี่พี่เนี่ยจานไว้ใส่ข้าวผัดของอะไรนะลูกค้านะฮะโอเคเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่นางมาช่วยหั่นบรอกโคลีหน่อยสิโอเคได้ครับใช้งานได้ทันใจเยอะเกินหั่นบรอกโคลีเสร็จแล้วครับโอเคดีมากไปใส่ในกระทะเลยมีแครอทไหมนะเอาชีสมาชีสมาก่อนผักด้วยกระหล่ำกับลำพูดคอยชีสขอมีทีสิหิวข้าวจังเลยรสชาติก็หิวข้าวชิก้าก็หิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยขอโทษครับโหมากันกี่คนคะเนี่ยโอ้ยน้องน้องไปอยู่ตรงนี้ค่ะพวกพี่มากันกี่คนหรอคะ1,2,3,4,5,6 คนครับ6คนหรอคะน้องพูดสิอีเขียวพูดดิขออภัยนะคะคือโต๊ะอาจจะไม่พอนะคือร้านเราเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันคือแบบร้านเราใหม่เอี่ยมเลยนะคะก็คือแบบร้านเราก็จัดอะไรยังไม่สวยงามนะคะยังไม่สวยสักเท่าไหร่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคิดว่าห้องนี้สวยไหมหรือว่าห้องเชฟสวยกว่ากับห้องน้ำคุณผู้ชมคิดว่าห้องไหนสวยกว่าสำหรับนิชาคิดว่าห้องเชฟสวยกว่าค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าห้องพอไหมโต๊ะนี้อาจจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวหนูนั่งเก้าอี้ให้น่าจะนั่งได้พอดีเลยนะคะพวกพี่นั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรับรายการอาหารไหมคะโดยใช่อย่างนั่งเก้าอี้
ให้ทีการกับโรซ่าตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยวหนูเล่นให้เก้าอี้ให้นะคะโอเคน่าจะดีนะคะค่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบรายการอาหารมาให้นะ3อันคือขออภัยจริงๆนะคะที่ร้านเรายังจัดไม่เสร็จนะแต่ว่าคือคุณลูกค้ามาเป็นคนแรกเลยก็ได้นะคะจริงเหรอคะเออแบ่งกันดูนะคะหนูแม่กับพ่อดูนั้นก็ได้โรซ่ากับทีก้าดูฉันขอดูหน่อยอุ้ยเธอเอาเมนูนี้ไหมให้ดูไหนเธอเนี่ยนี่น่ากินเออได้แล้วเธอจะเอาไหนฉันว่าฉันจะเอาอันเนี้ยอุ้ยมีข้าวผัดด้วยอุ้ยเนี่ยใช่มีข้าวผัดด้วยอุ้ยข้าวผัดเหรอเอาได้พี่ชาข้าวผัดไหมพี่ก็ได้อย่าเอาก็แล้วแต่ทิก็จะเอาข้าวผัดเหมือนโรซ่าโอเคพ่อเอาพิซซ่าแล้วกันอุ้ยมีพิซซ่าด้วยแม่เอาพิซซ่าหน้าพริกจะได้แซ่บๆส่วนพ่อนะพ่อจะเอาพิซซ่าใส่อะไรดีเนาะอุ๊ยนี่ค่ะมีรายการตรงนี้นะคะอุ๊ยเอาพิซซ่าบรอกโคลีน่ากินดีเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรายการอาหารนะคะเออขออภัยนะคะขออนุญาตคุณลูกค้าจะรับขนมหวานไหมคะอ๋อขนมหวานอันไหนอร่อยก็เอามาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะห้องไม่สวยเลยทุกคนห้องน้ำเชฟครับเอาพิซซ่ากับบรอกโคลี่อะค่ะอ๋อครับมีบรอกโคลี่เอาไปทำเลยขอบคุณค่ะเดมิซ่าร้านนี้เชฟไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเขาเอาข้าวผัดด้วยนะคะเชฟเฮ้ข้าวผัดผมทำเสร็จแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะสิครับขออนุญาตเชฟเอาพิซซ่าพริกด้วยนะคะทำเลยครับหยิบพริกเลยในตู้เย็นขอบคุณค่ะพิซซ่าพริกเอาเชฟครับเชฟไปทำข้าวผัดที่ไหนเชฟคนนั้นก็ทำได้ครับโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาข้าวผัด2อันนะคะเอาไปแล้ว1จานครับโอเคค่ะอุ๊ยพิซซ่านี่ร้อนนะขอจานหน่อยไปหยิบจานมาเพิ่มสิพี่ได้ครับนี่แหละที่ปิดอยู่ไหนนะนี่มากัน6คนเลยเนาะพิซซ่า1จานอ้าวตกแล้วมันไม่ตกมันแค่ตกเล็กน้อยมันกินได้อยู่ค่ะอาหารไม่ได้ตกโอเคนี่เชฟมาลองเดี๋ยวเธออะไปลองถามคุณลูกค้าดูนะได้ว่าจะเอากล่องใช่ไหมใช่เดินไปเดินมาอีกเนาะคุณลูกค้าคะคนที่รับพิซซ่าค่ะจะรับเป็นกล่องไหมคะพอดีมีชาหนึ่งค่ะคือแบบยังล้างไม่ทันค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวของแม่เนี่ยเป็นกล่องไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่บอกได้อ่ะวางไปก่อนThank you.
ขนมพี่ด้วยอุ๊ยขนมเนี้ยอร่อยมากใส่ซอสอันนี้ให้ด้วยกินกับโถซอสอันนี้อร่อยเราเตรียมไปให้เขาเขาน่าจะใส่พริกไทยด้วยแหละกับพริกไทยกับเกลือข้าวผัดนิ่มได้แล้วหัวหัวหัวได้แล้วจานครับจานครับเอาอีกเอาอีกข้าวนี่ค่ะค่ะค่ะนี่เธอเอาอันนั้นอะรถเข็นนั้นไปส่งให้ลูกค้าหน่อยได้ค่ะได้แน่นอนอยู่แล้วนะเชฟอุ้ยอุ้ยอย่าเปิดอาหารไว้ตายแล้วอุ้ยดุน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 ว้ายตายแล้วทำยังไงดีนะโอ้ยมาเป็นแม่ค้าครั้งเอ้ยมาเป็นพนักงานครั้งแรกโอ้ยไม่น่าเลยฉันชนโต๊ะแล้วของก็กระจัดกระจายไปหมดเลยดีนะจานไม่แตกเนี่ยโหเราจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยทีก้าทีก้าเป็นอะไรเอ๊ะน้องทีก้าเป็นอะไรคะทีก้าหิวข้าวทีก้าหิวข้าวหิวข้าวทีก้าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะได้กินแล้วรออีกนิดทำไมมันนานขนาดนี้ทีก้าหิวแล้วทีก้าหิวแล้วเอ๊คุณลูกค้าเข้ามาตั้งแต่5โมงตอนนี้1ทุ่มแล้วให้ตายเถอะทำไมยังกินไม่เสร็จเอ๊เดี๋ยวไปแอบดูหน่อยดีกว่าเอ๊ลูกค้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยมาเป็นพนักงานครั้งแรกก็ต้องอดทนหน่อยสิเนาะต้องอดทนจริงๆโอ้เออนี่อ่ะน้องเห็นน้องคุณเมื่อกี้ไหมอ่ะที่เขาเป็นพนักงานอ่ะไม่เห็นฮะทำไมยังไม่กลับมาอีกเนาะนี่นี่นี่แป๊บนึงนะฉันไปดูให้มันกับข้าวก่อนอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะอะไรอยู่ตามพื้นขนมอาหารอร่อยใจตายแล้วน้องทำอะไรเนี่ยหนูขอโทษนะคะคือหนูทำอาหารของลูกค้าตกไปหมดเลยทำไมถึงทำแบบนี้คือหนูไปกระแทกกับโต๊ะหนูโมเต็มละลายอยู่อะค่ะมันก็หอยเชฟอุตส่าห์ทำสุดฝีมือนะแล้วนี่เธอเป็นพนักงานครั้งแรกนี่นะมาวันแรกก็ทำแบบนี้เลยเหรอขอโทษค่ะโอ้ยไม่นานเลยกดเอ๊อ้าวฮะทุกคนมาดูฮะเฮ้ยอุ้ยเอ้ยขออภัยจริงๆนะคะขอโทษค่ะคุณลูกค้าคือหนูทำผิดไปแล้วอะค่ะคือหนูผิดอะค่ะคือหนูทำรถเข็นชนกับโต๊ะแล้วของทุกอย่างก็กระแทกใหม่หมดเลยอะค่ะคือให้อภัยหนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวต้องรอทำใหม่อีกรอบนะคะขอโทษจริงๆนะคะหนูขออภัยจริงๆนะคะหนูไม่ตั้งใจค่ะหนูก็เป็นพนักงานครั้งแรกด้วยอะค่ะเอ้าเหรอคะหนูใช่ค่ะขอโทษจริงๆนะคะคือคุณลูกค้าแบบสะดวกรอทำใหม่อีกรอบไหมคะคือน้องพี่ขอโทษจริงๆนะคะคือลูกๆของพี่เนี่ยหิวกันหมดแล้วอะ
มีอะไรเสร็จแล้วบ้างไหมคะแบบอะไรที่กินได้อยู่อะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอ้ยพนักงานเฮ้ยเหลือเนี่ยครับที่ผมกำลังทำเสร็จแล้วครับโอเคแต่พี่ว่าพี่ไม่กินแล้วดีกว่ามันเสียเวลามากเลยอ่ะทุกคนไปกันเถอะเอ้ยก็หิวอยากกินพิซซ่าเอ้าอุตส่าห์ทำเอ๊ะยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่หนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะอ้าวแล้วกินข้าวกันเสร็จแล้วเหรอคะยังเลยค่ะไม่ได้กินเลยค่ะอ้าวโหเป็นพนักงานครั้งแรกอยากจะคิดตังค์ให้จังหวยไว้วันหลังน้องมาใหม่ได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่หนูมีข้ออย่างนึงนะคะคือว่าพนักงานเขาทำช้าค่ะแล้วก็เกิดเขตอะไรไม่รู้ค่ะก็เลยจะกลับบ้านแล้วค่ะเอาหรอโอพี่ขอโทษแทนพวกพี่เขาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังพี่จะไปเตือนเขานะค่ะขอบคุณสำหรับใช้บริการนะคะหนูไปแล้วค่ะค่ะไว้บนหลังน้องมาใหม่นะมาขอร้องอ๋อได้ค่ะแต่พี่ต้องไม่ทำแบบนี้นะฝากบอกพี่คนนั้นด้วยค่ะค่ะขอโทษจริงๆนะคะขออภัยคุณลูกค้าจริงๆไม่ต้องพูดมากเลยใครว่าคะเปล่าที่กล้าไปพูดอะไรเกิดเรื่องอีกแล้วอาเจ้ยเห็ดต้มฉันยังไม่ใส่เดี๋ยวเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าแล้ว